ากงานพิธีกรที่ตอนนี้น้ำนุ่นรับหน้าที่อยู่น้ำนุ่นยังต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอีกด้วยค่ะสวนสาธารณะถือเป็นสถานที่โปรดของน้ำนุ่นอีกหนึ่งที่ค่ะเพราะที่นี่นะคะบรรยากาศดีสงบสดชื่นและก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้ำใสๆทำให้น้ำนุ่นมีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะแต่ก็นั่นล่ะค่ะปัจจุบันนี้เราจะหาสถานที่ที่มีบรรยากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์ที่ถือว่าเป็นปอดของกรุงเทพมหานครยากขึ้นทุกวันแล้วนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครไม่ใช่เรื่องของใครแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะเรื่องน้ำเสียถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่วันนี้เราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารจากการรับประทานอาหารหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆไม่ปล่อยให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองเพราะถ้าหากมีของเสียสู่แม่น้ำลำคลองในปริมาณที่มากๆจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงกันอีกด้วยค่ะเราควรมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีคัดแยกให้ชัดเจนรอให้กทม.มาเก็บขนอย่างถูกวิธีและจัดการอย่างถูกวิธีแค่นี้เราก็มีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครแล้วนะคะวิธีการง่ายๆคุณก็ช่วยได้เมืองของเราจะสะอาดถ้าหากเราฉลาดทิ้งและตระหนักถึงปัญหาไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองเพราะถ้าเรายังไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของน้ำในแม่น้ำลำคลองของกรุงเทพมหานครได้ค่ะ